รับวันแม่ดิวอลิสลาประกาศข่าวดีครั้งใหญ่ในชีวิตขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับดิวอลิสลาที่วันนี้12สิงหาคม65ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องไซรัสแอสตารีเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยสาวดิวนั้นได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทาง IG พร้อมระบุว่าสุขสันต์วันแม่12สิงหา2565 Happy Thai Masters Day สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือดิวรักม้านะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตัว Welcome to the world Baby Boy Silas Astari มีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับซึ่งก็มีเพื่อนๆคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับเธอและครอบครัวกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ